ฟังชาดโบเมรดาตอบแบบนี้หลังถูกถามจะคืนดีมิกไหมเป็นประเด็นที่สร้างความตกอ,อกตกใจให้กับแฟนๆของทั้งคู่กันอย่างมากกับข่าวการจบความสัมพันธ์ของคู่รักคู่ฮอตอย่างมิกทอระยาและโบเมรดาซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงไปว่าไม่มีมือที่3ซึ่งแฟนๆหลายคนก็ยังเสียดายช่วงเวลาหวานๆที่ทั้งคู่มีให้กันส่งผลให้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามสาวโบว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกับหนุ่มมิกหรือไม่ซึ่งสาวโบก็ตอบกลับว่าไม่พร้อมอีโมจิรูป โดยมีแฟนคลับบางคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่อจากสาวโบในทํานองสนับสนุนการตัดสินใจครั้งนี้ต้องบอกว่าคู่รักคู่นี้เป็นความชื่นอ,อกชื่นใจของพแฟนข่าวาการเลิกลาจนค่อนข้างช็อกและมีหลายคนที่เสียดายและอยากให้กลับไปคืนดีแต่แน่นอนว่าเรื่องของความรักไม่มีใครกําหนดได้นอกจากคนสองคนทางเราก็ทําได้เพียงส่งกําลังใจให้ทุกฝ่ายจ้าขอขอบคุณพับเอจโบอันเดอร์สกอร์เมลดาเมกอันเดอร์สกอร์ทองระยะภาพแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแท็บค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ